ครับค่ะสภาพวันนี้เป็นยังไงบ้างฮะค่ะก็ช่วงเวลานี้ในส่วนที่จุดที่น้ำท่วมสูงก็ระดับน้ำเริ่มลดลงบ้างแล้วนะคะโดยเฉพาะถนนวิภาวดีฝั่งขาออกหน้าสโมสรทบกนะคะก่อนหน้านี้ระดับน้ำนี่สูง 40-50 ซมเลยค่ะในเวลานี้ก็ระดับน้ำลดลงเหลือ15ซมค่ะยังคงส่งผลการจราจรติดขัดนะคะโดยเฉพาะท่านที่ลงจากด่วนดินแดงเข้าสู่ถนนวิภาวดีขาออกช่วงนี้ท้ายยังสะสมขึ้นไปบนทางด่วนเลยนะคะส่วนถนนราชดำเนินค่ะก็ต่อเนื่องจากแยกราชประสงค์ที่จะมุ่งหน้าออกไปทางประตูน้ำนะคะไปทางมักกะสันต่อเนื่องใต้ด่วนดินแดงออกวิภาวดีด้านขาออกได้น้อยนะคะช่วงนี้ก็หยุดที่แยกราชประสงค์ค่ะส่วนที่แยกราชประสงค์จะตรงเข้าถนนพระราม1นะคะไปเฉลิมเผ่าปทุมวันก็เป็นปัญหาเลี้ยวขวาถนนพญาไทขาออกเนื่องจากว่าในส่วนของถนนศรีอยุธยาก็มีน้ำท่วมขังนะคะรวมไปถึงถนนพญาไทด้านขาออกช่วงจากทางรถไฟไปจนถึงพญาไทพาซ่านี้หนึ่งช่องทางด้านซ้ายยังคงมีระดับน้ำเสมอขอบทางเท้านะคะทำให้พญาไทด้านขาออกก็หยุดนิ่งที่แยกปทุมวันค่ะต่อเนื่องพระรามหนึ่งด้านขาเข้าด้วยนะคะการจราจรในด้านของเส้นทางถนนโดยรอบแยกลำสาลีก็จะเป็นปัญหาถนนศรีนครินทร์นะคะจากแยกลำสาลีไปจนถึงแยกกรุงเทพกรีฑาจุดนี้ก็มีน้ำท่วมขังเสมอขอบทางเท้าทั้งเข้าและออกเลยนะคะรถก็ชะลอตัวโดยเฉพาะท่านที่ใช้รามคำแหงด้านขาออกที่จะเลี้ยวขวาถนนศรีนครินทร์ขาออกพื้นราบท้ายหยุดที่แยกรามคำแหงค่ะยังไงขึ้นยกระดับรามคำแหงจุดนี้จะสะดวกกว่าใช้พื้นราบนะคะที่ให้แยกลาดพร้าวก็ยังคงหนาแน่นสำหรับถนนพหลโยธินด้านขาออกแล้วก็ลาดพร้าวขาออกนะคะช่วงนี้หยุดที่ให้แยกลาดพร้าวเลยค่ะแต่ว่าดูจากถนนวิภาวดีจากหลักสี่ที่จะออกไปทางดอนเมืองจุดนี้ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะคะหรือว่าท่านที่จะขึ้นไปใช้บนยกระดับอุตราภิมุขช่วงเวลานี้ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกเคลื่อนตัวได้ค่ะครับเอาละครับขอบคุณนะครับผู้หมวดสุภาวดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ